รอยยิ้มของพ่อครับเป็นชื่อผลงานการวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9ของจิรพัฒน์เกิดดีครับศิลปินดังตั้งใจถ่ายทอดเรื่องราวของความอบอุ่นภายในครอบครัวเป็นภาพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และพระบรมวงศานุวงศ์แสดงถึงความห่วงใยทรงช่วยกางพระกลดนะครับหรือว่าร่มให้กับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรครับเป็นสีน้ำมันบนผ้าใบครับเป็นเทคนิคสีน้ำมันแนวการวาดเป็นแนวแบบอิมเพรสชันนิสต์นะครับอิมเพรสชันนิสต์ก็จะนำเสนอเรื่องราวของความประทับใจนะครับรูปนี้ก็เป็นความประทับใจของรอยยิ้มแล้วก็กิจวัตรแล้วก็ท่วงท่าต่างๆนอกจากนั้นเรื่องของแสงนะครับเรื่องของแสงของสีมันมาได้องค์ประกอบมากก็เลยคิดว่ามันเป็นชิ้นอิมเพรสชันนึงที่ว่าน่าจะออกมาถ้าผมสร้างอาจจะออกมาดูดีได้เป็นภาพแนวแบบอิมเพรสชันนิสต์นะครับเลือกที่จะวาดรูปนี้ซึ่งมันแตกต่างจากเพื่อนศิลปินท่านอื่นมาเพราะว่าความรักของท่านเริ่มจากครอบครัวท่านเป็นคนรักครอบครัวมากนะครับจะเห็นว่าท่านไปไหนก็จะไปครอบครัวแล้วก็เป็นภาพกิจวัตรที่เราจะเห็นว่าพระองค์ต่างๆนะครับจะเดินตามเสด็จนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์พระมหาราชินีหรือว่าองค์พระเทพหรือว่าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ท่านจะเด็ดพระราชดำเนินตามเสด็จตลอดนะครับก็ค่อนข้างยากกว่าชิ้นอื่นๆนิดนึงนะครับที่วาดถ้าชิ้นเราวาดพระองค์ท่านพระองค์เดียวเนี่ยก็ยากพออยู่แล้วนะครับแต่ผมยิ่งคูณ4เข้าไปเลยนะครับเพราะว่าเป็นพระองค์อื่นๆด้วยนะครับก็จะมีความยากมากขึ้นแต่ว่าโดยความที่ชอบรูปนี้นะครับก็เลยตั้งใจวาดใช้เวลานานกว่าชิ้นอื่นๆนิดนึงครับผมใช้เดือนนี้วาดประมาณเดือนหนึ่งครับชิ้นนี้1เดือนครับ